สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวสลามอะลัยกุมกูดมอร์นิ่งนะเวลคัมทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านใดสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่ฮัลโหลวันทูทีสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันนะครับหรือดูดวงดาวไปวันๆหันสามหาสนุกประจำในวันพุธที่12มิถุนายน2567ขึ้น7ค่ำเดือน7ปีมะโรงวันนี้ห้ามทำการมงคลใดๆนะครับไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆห้ามทำการมงคลในวันนี้เพราะว่าเป็นกระทิงวันนะครับให้เลิกไม่ได้นะแต่คุณสามารถที่จะสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมได้ก็จะเป็นมงคลในทุกสถานนะทำอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องระมัดระวังรอบคอบนะครับวันนี้ก็ยังถือว่าดาวพระศุกร์เนี่ยยังดับอยู่นะครับถ้าคุณยังดีอยู่ก็โอเคนะต้องระมัดระวังนะครับใช้หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยใช้ชีวิตโดยความไม่ประมาทไม่ประมาทนะละเอียดรอบคอบนะครับไม่ประมาททั้งคุณเสวยสุขและไม่ประมาททั้งเสวยทุกข์นะในดวงชะตาของคุณอันนี้ พูดถึงความฝันก่อนนะโอ้ยหันหลังเก่าขึ้นเจ็ดค่ำเนี่ยนะครับฝันดีหรือร้ายก็จะเป็นจริงตามคำทำนายทั้งหมดเลยนะครับก็ขอให้คุณโชคดีประสบความสำเร็จนะต่อมานะครับพูดถึงนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันพุธมีสุขมากนะครับสาหัวใหม่วันพุธจะเป็นความตัดผมใหม่ในวันพุธจะเกิดทะเลาะวิวาทตัดเล็บวันพุธเจริญสวัสดีทาน้ำมันในวันพุธนะครับถือว่ามีสิริสวัสดีในดวงชะตานะก็ต้องขอขอบคุณนะครับ FC แฟนคลับของหมอฤทธิ์ผ่าดาวทุกๆคนนะ หลายคนนี่ก็ส่งไปสนีของกินของใช้อะไรมาให้จานเยอะแยะบางคนก็ส่งพระส่งวัตถุมงคลมาที่บ้านลูกศิษย์นะก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณนะเพิ่งได้รับล่าสุดเลยจากคุณนาตยานะครับกุ้งเชียงกับหมูยอแหมอร่อยมากเลยได้กุ้งเชียงมาในจานแกะกุ้งเชียงแล้วกินสดๆเลยงาม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 จะบ้าเหรอแหมขนาดนั้นเลยนะขอขอบคุณขอบคุณครับนะขอให้ร่ำรวยประสบความสำเร็จนะที่รู้ๆนี่คุณนาตยาคุณจะได้ค่าในหน้า400ล้านนะที่รู้นะ400ล้านนะแต่มันไม่มีพื้นที่ใช่ไหมหาพื้นที่สีม่วงไม่ได้ครับคนไต้หวันเขาต้องการซื้อนะรู้สึกว่าจะหลายร้อยไร่ไปหาแล้วไม่มีนู่นนี่นั่นนะตายแล้วต้องพยายามหาหน่อยนะ400ล้านใช่ไหมทำไปเล่นไปนะอันนี้ต่อมาพูดถึงนะการเสี่ยงเซมซีนะครับประจำวันกันอย่างรวดเร็วให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวจานสั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสำเร็จนะสาธุใครได้ยินเสียงกระดิ่งนี้แมงมุมก่อไว้เราก็นึกว่าอะไรมันห้อยห้อยวะแล้วโดดมันไม่อยู่จับทอดกินเลยนะ
ให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวอาจารย์สั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสำเร็จสาธุใช้เสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับคิดเงินได้เงินคิดทองก็ได้ทองรวยปังนะโอเคนะคะสุดแป๊บสุดแป๊บหนึ่งโอ้ยอันนี้ได้ใบที่78นะโชคชะตาท่านในช่วงนี้เนี่ยมีอุปสรรคนะครับเกิดความขัดสนนะท่านจะต้องประคองรักษาสิ่งที่มีอยู่เนี่ยนะครับทำอะไรก็แต่ให้ดีที่สุดนะระมัดระวังให้มากนะครับอาจจะเกิดความเสียหายได้ความคาดหวังในช่วงนี้จะยังไม่เป็นไปตามที่คุณหวังสักเท่าไหร่ต้องอดทนรอคอยความรักของท่านมีอุปสรรคเข้ามาทำให้ไม่ราบรื่นนะนะพูดถึงในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายท่านในช่วงนี้เนี่ยจะขาดทุนนะครับจะขาดทุนต้องระวังนิดหนึ่ง อันนี้ก็การสมัครงานยังคงต้องรอคอยต่อไปคะแนนสอบถือว่าไม่ผ่านนะพูดถึงดวงชะตาด้านสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่ในเวลานี้นะครับก็มีโอกาสรักษาให้หายได้เป็นปกติเนี่ยต้องค่อนข้างยากนะต้องตั้งใจในการรักษาให้มากโรคที่ปุระวังเกี่ยวข้องกับบริเวณศีรษะนะครับโรคที่ร้ายแรงเยื่อบุกระเพาะอาหารอักเสบโรคปอดเนี่ยคุณต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับนะโอเคนะครับลาวกงตีจูเอี๊ยมาแล้วนานลาวกงตีจูเอี๊ยนะครับแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้า FT แฟนคลับของมริภาดาวขอพรสิ่งใดนะหรือ FT ต้องการเงินเป็นล้านล้านข้างๆตีจุเยะนะขอให้ตีจุเยะให้ด้วยเธอสำเร็จนี่ให้ไปเลยนะเอาไปเลยเป็นปึกปึกเจ้าที่ตีจุเยะของจานใจดีอยู่แล้วครับคุณขออะไรเนี่ยให้หมดเลยนะให้อย่างเต็มที่นะเพราะมีเสี่ยงชุนนี่มันเป็นเคล็ดลับมันเนี่ยโอ้โหไหว้เจ้าไหว้เทพเจ้าจีนเนี่ยไม่บอกเคล็ดลับนะมอมเล่ากันเต็มที่เลยอันนี้ ต่อมาพูดถึงดวงชะตาตามวันเกิดนะครับวันนี้เนี่ยวันพุธสีที่ควรเว้นให้เว้นสีชมพูเว้นสีชมพูนะสีที่ดีประจำวันก็จะมีเขียวมีส้มมีดำมีฟ้านะสีที่ดีสุดเลยนะครับก็คือสีดำสีทองสมิตสีโกโก้สะนะครับทิศที่ดีก็ตะวันตกเฉียงเหนือนะทิศที่ไม่ดีก็คือตะวันออกเฉียงใต้นะครับเฉพาะในวันนี้ตัวเลขเสริมโชคลาภของคุณก็685ได้นะครับมาพูดถึงคนเกิดวันพุธกลางวันเนี่ยนะถือว่าดวงชะตาคุณจะมีการเจรจาพูดคุยติดต่อกับสังคมคนรอบข้างมากขึ้นเนี่ยการทำสัญญาต่างๆก็ดีนะก็ดีต่อมาคนเกิดวันเสาร์นะครับโรคภัยไข้เจ็บเก่าๆนะที่เคยหายไปแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นอีกนะให้ระวังโรคกระดูกปวดตามข้อลำไส้ภูมิแพ้ ต้องระวังไว้ด้วยนะครับต่อมาคนเกิดในวันพฤหัสบดีเนี่ยนะสังคมคนรอบข้างใช้ความศรัทธาเชื่อถือในความรู้ความสามารถของเจ้าชะตาส่งผลให้คุณมีชื่อเสียงมีตำแหน่งยศศักดิ์ที่ดีขึ้นต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางคืนเนี่ยเจ้าชะตาจะมีโชคลาภนะได้รับผลประโยชน์จากอบายมุขต่างๆความเชื่อความศรัทธานู่นนี่นั่นเนี่ยนำพามาซึ่งผลประโยชน์และผลตอบรับที่ดีให้กับเจ้าชะตานะครับต่อมาคนเกิดในวันศุกร์เนี่ยถือว่าเจ้าชะตาจะมีรายได้มากขึ้นแม้การเงินบางส่วนเนี่ยนะครับยังไม่ตกถึงมือของเจ้าชะตาแต่คุณก็จะได้รับเงินนั้นแน่นอนนะมันจะเป็นงวดเป็นวิกอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมจะเดือน2เดือนก็ว่าไปมันแล้วแต่นะเป็นงวดเป็นวิกต่อมาคนเกิดในวันอาทิตย์เนี่ยถือว่าเจ้าชะตาจะเหนื่อยกับปัญหาที่มีเข้ามาเนี่ยจนแทบตั้งตัวไม่ทันเนี่ยนะครับต่อมาคนเกิดในวันจันทร์นะถือว่าผู้ใหญ่นะครับที่เป็นผู้หญิงและผู้ชายก็จะมีลักษณะคล้ายผู้หญิงเนี่ยให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีในทุกๆเรื่องนะครับคนช่วยคุณจะเป็นคนที่รูปร่างผอมบาง
ใบหน้ารูปไข่ผิวขาวหรือขาวเหลืองก็ได้นะในดวงชะตาของคุณต่อมาคนเกิดในวันอังคารเนี่ยไม่ค่อยดีความเสียหายต่างๆอารมณ์ความรู้สึกคำพูดคำจาหุนหันพลันแล่นเนี่ยไม่ดีนะแล้วก็ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเครื่องจักรเครื่องยนต์ไว้ด้วยนะครับในดวงชะตาโอเคต่อมามาพูดถึงในเรื่องของปรากฏการณ์ผ่าดาวทุดีวันนี้เนี่ยดวงดาวก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรมากมายนะครับแต่ว่าดาวศุกร์ยังดับอยู่เพราะฉะนั้นให้คุณระมัดระวังรอบคอบเข้าไว้นะครับในช่วงเนี้ยจนถึงวันที่15นะครับจะดีตั้งแต่16จำไว้นะเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรก็แล้วแต่ต้องใจเย็นปล่อยวางอย่าเพิ่งไปต่อล้อต่อเถียงอย่าไปอะไรทั้งนั้นนะครับเพอให้นิ่งๆเขาไว้ปล่อยวางนะดีที่สุดแล้วก็วันที่16ไปแล้วเนี่ยค่อยว่ากันก็จะดีในดวงชะตานะครับ ต่อไปใช้ไรโฉมยงกิงนะหนองนางถึงระบบสิทธิวิชามหาเวทดูดดาวนะครับ วันนี้เนี่ยวันแพ้ไม่ถูกกับฉลูนะครับวันนี้ไม่เหมาะกับการก่อสร้างหรือรับตำแหน่งเนี่ยอาจารย์ถึงบอกในห้างของอาจารย์ไปแล้วห้ามก่อสร้างในห้างกำลังก่อสร้างโรงงานอาหารอยู่นะอาจารย์ก็บอกหยุดก่อนเดี๋ยวมันไม่ดีเกิดอุบัติเหตุนะวันแค่วันเดียวพอพักไปก่อนแล้วก็หญิงมีครรภ์ห้ามกระทบเนี่ยห้องน้ำโกดังแล้วก็ห้องนอนนะครับวันนี้เหมาะกับกิจกรรมนะขอพรไหว้เจ้าทิ้งของเก่ารักษาโรคตัดผมนะครับแก้ห่วงจุ้ยเดินทางนะเดินทางเนี่ยนะงั้นใช้เลิกยามของจีนก็ได้นะครับแต่ของไทยเป็นกระทิงวันนะอย่างที่บอกให้คุณเลือกได้มีทุกสิ่งให้เลือกสรรนะครับถ้าคุณจะทำของจีนก็จีนไปทิศมงคลก็คือทิศใต้โชคลาภคือตะวันตกนะช่วงเวลาที่ดีวันนี้เนี่ย5ถึง7โมงบ่ายโมงถึงบ่าย3โมงบ่าย33ทุ่มถึงตีหนึ่งนะสีเสริมประจำวันก็จะมีสีแดงส้มชมพูม่วงแล้วก็สีฟ้าโชคลาภคือฟ้าน้ำเงินแล้วก็สีดำนะในดวงชะตาโอเคอันนี้ต่อมาจะมาพูดถึงในเรื่องของราศีจักรเริ่มชาวลัคนาราศีเมฆคนเมฆเนี่ยดาวประจำตัวคุณเนี่ยวันนี้ไม่ดีนะครับคุณต้องระวังความเสียหายอุบัติเหตุ นะอย่างน้อยๆมีดบาดกระดาษบาดนะในดวงชะตาของคุณเนี่ยแล้วดาวอังคารวันนี้เป็นอย่างไร12ใช่ไหมคุณต้องระวังคำพูดนะครับต้องใจเย็นถึงแม้ว่าคุณจะระวังแล้วก็อาจจะมีฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมาพูดอะไรซึ่งทำให้คุณฉุนก็ได้นะครับในด้านการเงินวันนี้ก็มีโอกาสได้เงินนะครับความรักก็ดีอยู่นะต่อมาชาวราศีพฤษภเนี่ยพฤษภดาวคุณเนี่ยยังดับอยู่นะเพราะฉะนั้นต้องแล้วทำอะไรก็อย่าประมาทสวดมนต์ไหว้พระเข้าไว้นะครับทำบุญสวดมนต์ไหว้พระด้วยใจจริงนะครับในดวงชะตาถึงจะประสบความสำเร็จนะแก้ดวงชะตาแก้กรรมของคุณเฉพาะราศีพฤษภเนี่ยให้คุณนะครับทำบุญสร้างพระด้วยทองคำหนึ่งบาทนะแต่ถ้าคุณไม่มีคุณก็ร่วมบุญกับเขาได้ในการสร้างพระนะครับก็รวมไปเท่าไหร่ก็ว่าให้มันครบหนึ่งบาทรวมไปเรื่อยไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะถือว่าดีในดวงชะตาของคุณแล้วก็ดาวการเงินวันนี้ดีไหมก็มีโอกาสได้เงินนะครับต่อมาชาวราศี เมถุนเนี่ยคนเมถุนดวงคุณเป็นอุดมเกณฑ์นะวันนี้ก็ดีไม่เสียนะครับส่วนดาวการเงินคุณดาว
พระจันทร์ก็อยู่สหัสชามีรายจ่ายภาษีสังคมต่างๆถ้าคุณจะพูดคุยเรื่องเงินเรื่องทองก็ดีไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ในเรื่องของการงานของคุณเนี่ยอยู่เบื้องหลังถึงจะดีในช่วงนี้นะต่อมาชาวราศีกรกฎคนกรกฎเนี่ยถือว่าชีวิตคุณด้านการงานเนี่ยดาวอังคารคุณเป็นเกษตรดีอยู่นะครับแต่วันนี้อังคารเสียต้องระวังความเสียหายด้วยมีปัญหานะในเรื่องของการเงินของคุณในวันนี้เนี่ยต้องขยันให้มากจะประสบความสำเร็จด้านการเงินนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์คนสิงห์เนี่ยดวงชะตาคุณความรักยังเป็นมรณะไม่ค่อยดีนะครับในเรื่องของการเงินเนี่ยดาวพุธคุณอยู่ราพะคุณมีโอกาสได้โชคลาภเป็นกอบเป็นกรรมนะครับแล้วก็ในเรื่องของการงานเนี่ยอิทธิพลดาวศุกร์เนี่ยก็ดับอยู่เพื่อให้คุณระมัดระวังให้มากนะราศีสิงห์เนี่ยในเรื่องของงานแล้วก็เพื่อนฝูงสังคมนะต่อมาชาวราศีกันคนกันเนี่ยถือว่าชีวิตคุณเนี่ยดาวพุธอยู่กรรมมาเป็นเกษตรการงานคุณมั่นคงดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับส่วนการเงินของคุณวันนี้ก็มีโอกาสได้เงินนะได้เงินในท้องก็ดีไม่ได้เสียหายตรงไหนในเรื่องของความรักคู่ครองก็ให้การช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับต่อมาชาวราศีตุลเนี่ยคนตุลอิทธิพลด้านการงานของคุณเนี่ยต้องระวังความเสียหายนะครับอุปสรรคนะแต่คุณก็จะมีโชคลาภเข้ามาของตุลนะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนการเงินของคุณวันนี้จ่ายแลกเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่นะความรักก็ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับต่อมาชาวราศีพิจิกนะเจี๋ยช่วยก่อนนะราศีพิจิกเนี่ยถือว่าชีวิตคุณเรื่องงานเนี่ยอาทิตย์วันนี้ก็เหนื่อยกับงานนะครับระวังเอกสารสัญญาคำพูดนะส่วนการเงินเนี่ยที่จริงคุณมีโอกาสได้เงินแล้วนะจะดีขึ้นของชาวราศีพิจิกต่อมาชาวลัคนาราศีธนูคนธนูเนี่ยเป็นอุดมกิจนะครับพูดสัญญาเจรจาคุณมาเต็มที่เลยนะวันนี้เนี่ยก็ถือว่าดีไม่เสียนะครับส่วนการเงินเนี่ยดาวเสาร์คุณก็ยังเป็นเกษตรวันนี้เนี่ยนะคุณจะได้เงินจากทางไกลต่างถิ่นต่างแดนหรือต้องติดต่อสื่อสารถึงจะดีนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรคนมังกรดวงคุณมีโอกาสได้โชคลาภเงินทองสมหวังนะครับดาวการเงินคุณก็อยู่สหัสช้าจ่ายภาษีต่างๆคุณยังมีรายจ่ายอยู่แต่คุณก็จะมีโชคเข้ามาด้วยนะในเรื่องของการงานในที่บนดาวพระศุกร์คุณวันนี้ก็มั่นคงไม่ได้มีปัญหาสักอะไรนะครับให้ระวังในเรื่องของการใช้อารมณ์อย่าใจร้อนนะของชาวราศีมังกรนะครับต่อมาชาวราศีกุมชาวราศีกุมถือว่าชีวิตคุณในเรื่องของงานเนี่ยนะดาวอังคารก็เป็นเกษตรอยู่วันนี้การงานไม่ดีระวังความเสียหายนะครับส่วนการเงินดาวพฤหัสบดีคุณดีทำธุรกรรมก็มีโอกาสได้จะผ่านนะบุตรบริวารของคุณมีฐานะชีวิตความอยู่ที่ดีและมั่นคงนะครับ ต่อมาชาวราศีมีนชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยถือว่าเนี่ยมีหลายคนเหมือนกันมาพูดเรื่องเงินการเงินเนี่ยยังไม่ได้กันนู่นนี่นั่นติดอุปสรรคต่างๆนะเพราะโอกาสของคุณเนี่ยยังมีตั้งแต่ตอนนี้นะครับเรื่องการเงินการทองนะในเรื่องของความรักเนี่ยคู่ครองก็ดูแลบัญชองเป็นอย่างดีดวงชะตาของมีนเนี่ยมีโอกาสได้รับมรดกในช่วงระยะเวลาอีกไม่กี่วันนี้นะครับก็ถือว่าจะดีขึ้นขอให้คุณโชคดีนะโอเคนี่ครบ12ราศีแล้วนะครับถ้าใครสนใจที่จะดูดวงชะตากับอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ